สวัสดีครับพีเตอร์สวัสดีครับพี่เอ๋ยสวัสดีครับพี่ชาย อะไรวะโอ้ขึ้นต้นมากันลิ้นรัวตื่นเต้นอ่ะสวัสดีครับครับตื่นเต้นใช่ไหมครับผมนะครับมันมีเหตุผลให้ตื่นเต้นพีเตอร์แน่นอนฮะเพราะนี่คือรอมานานโอ้โหจะหยิ่งไปไหนใช่ครับฮะนะฮะนี่คือ B&O ครับนะฮะใช่ว่าจะซื้อได้ใช่ครับรุ่นนี้มีตังค์ซื้อไม่ได้นะครับครับผมถ้าเขาไม่มีขายถ้าเขาไม่มีขาย นะฮะวันนี้นะครับนะฮะก็คือ B&O รุ่น BOPE A2 BOLE นะฮะBOPE ฮะ BOPE อ๋อนะครับต้องบอกว่านี่คือ King of ลำโพงพกพาโอ้โหนะเป็นอย่างนั้นเลยไหมเป็นสร้อยสำเนียงที่แบบนะภาษาอังกฤษผสมภาษาไทยนะงงเลย King of ลำโพงพกพาหรือว่าราชสีนะฮะขนาดนั้นเชียวจริงๆครับผมบอกเลยครับว่านี่คือลำโพงที่ผมได้ฟังแล้วในบรรดาพกพาผมว่านี่คือสุดยอดของเขาชั่วโมงนี้นะต้องบอกว่าชั่วโมงนี้เลยนะไม่แต่ว่าอนาคตอาจจะมีตัวอื่นแต่ว่าณวันนี้นี่คือตั้งแต่ที่สัมผัสมาหลายปีใช่ใช่ครับนี่คือถูกฮะนี่คือตัวจริงเลยใช่แล้วครับก็คือตั้งแต่พี่ช้างมิเตอร์เนี่ยฮะจับลำโพงมาใช่ครับนี่คือตัวนี้แหละฮะนี่คือเรายกให้คือ King of ลำโพงพกพาฟังชื่อตลกนะฮะ Number 1ในใจเราเลยใช่ครับ Number 1ในใจผมด้วยทำได้ไงฮะเสียงขนาดนี้ทำได้ยังไงใช่ครับผมก็ลองมาลองฟังประวัติความเป็นมาดีกว่าพี่ช้างครับตัวนี้เป็นของประเทศเดนมาร์กฮะนะฮะว่าพี่ช้างเรียกอะไรสแกนเดเนเวียนใช่สแกนเดเนเวียนนะครับประเทศคือโซนเจ้าแห่งทำลำโพงอยู่แล้วใช่ลำโพงไฮเอ็นต่างๆก็จะเกิดจากที่ฝั่งโน้นเลยครับผมนะครับแล้ว B&O นี่มันย่อมาจากว่า Bang & Olufsen เลยฮะ Bang นี่ครับผมบอกว่ายี่ห้อนี้เลยฮะดังมากครับระดับไฮเอ็นนะครับครับผมนะฮะรถยี่ห้อดังๆที่ใช้ Bang & Olufsen คืออะไรฮะเบนเล่ฮะถูกมั้ยฮะพี่เตอร์รู้จักมั้ยเบนเล่รถเบนเล่นะฮะรู้แต่เบนเล่ไม่ค่อยรู้จักรู้แต่เบนรู้จักเปเล่รู้จักเบนฮะเล่ไม่ค่อยรู้จักนะครับต้องบอกว่านี่คือสุดยอดลำโพงฮะก็เรามาพูดกันเลยดีกว่าว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้ฮะพี่ช้างก็ที่ผมศึกษามาเลยอ่ะยังไม่ได้วุฒิเหมือนกันยังไม่จบฮะยังไม่จบนะโอเคครับผมนะคอลเลคชันนี้มา3สีครับ3สีฮะง่ายก็คือสีอะไรเกรย์แบ็คแล้วก็กรีนนะครับผมนะฮะก็แต่ละสีก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับด้านหน้าก็อาจจะเห็นแบบว่าสายกับตัวลำโพงเป็นคนละสีกันด้านหน้าไม่ช้าเนี่ยฮะนี่ฮะนี่เนี่ยฮะแถบด้านข้างก็จะต่างกันนะครับบางมากเลยครับใช่ก็คือถ้าตัวสีเขียวนะฮะแถบด้านข้างก็จะเป็นสีเขียวๆครับสายสีน้ำตาลเข้มนะฮะถ้าสีดำก็คือด้านข้างก็ดำด้วยสายดำเข้มครับฮะดำมีเข้มไหมดำไม่รู้ฮะดำปึ๊ดดำปึ๊ดสีเทาฮะด้านข้างจะเป็นสีทองฮะครับสายก็สีน้ำตาลเทาๆน้ำตาลอ่อนอ่อนนะครับเป็นหนังแท้นะครับฮะหนังแท้ครับผมเป็นหรือว่าไฟล์ HD เลยใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่หนัง MP3 ไม่ใช่หนังซูมนะเฮ้ยนอกเรื่องแล้วนะครับผมครับผมโอเคเรามาเจาะลึกดีกว่าครับผมขออนุญาตเก็บ2ตัวไว้ก่อนขอเปิดสีเขียวนะฮะผมยกลงเลยดีกว่าอ่ะยกลงเลยก็ได้ฮะเก็บไว้เนี่ยฮะก็มาดูเลยฮะด้านหน้าดีไซน์เรียบง่ายผมดูแต่ละรุ่นในเว็บไซต์ของเขานะพี่ชายล้ำเลยเกินฮะใช่ครับแพงด้วยสำคัญใช่ครับถ้าผมซื้อไปเก็บไว้ถ้ามีตังค์ซื้อแต่มันจะติดไว้มุมไหนของบ้านนะใช่ครับบ้านผมไม่เข้ากระโปรงเนาะนะครับก็มาดูกันเลยพี่ช้างตัวนี้ก็เป็นรุ่น BOPLAY A2 นะฮะครับโค้ดเรียกอย่างนี้เลยว่าสั่งซื้อ BOPLAY A2 นี่รู้เลยตัวนี้ใช่ครับตัวนี้เลยก็ง่ายเรียบง่ายฮะกล่องไม่มีอะไรเลยบลูทูธ APTX ใช่ครับแค่นี้เองฮะนะครับส่วนด้านหลังฮะนี่มาดูฮะด้านหลังก็ไม่มีอะไรเลยพี่ช้างฮะมีรูปลำโพงแล้วก็บอกสรรพคุณฮะ description ครับผมเดี๋ยวผมดูข้างในดีกว่าครับเปิดเลยดีกว่าฮะฮะจะบอกว่าทำไมมันสุดยอดฮะเดี๋ยวได้ฟังแล้วจะรู้ว่ามันสุดยอดยังไงเนี่ยฮะเปิดนะฮะอ่ะมีกล่องมานะเนี่ยฮะกล่องหมดประโยชน์แล้วเนี่ยฮะดูความสวยงามครับครับโอ้โหก็ดีไซน์นี่ถือว่าเยี่ยมมากนะครับนี่ฮะให้ดูก่อนพังๆฮะเรามาสำรวจอุปกรณ์ตามสไตล์เราก่อนดีกว่าครับผมที่ให้มาฮะในกล่องฮะฮะกล่องก็สวยเหลือเกินนะครับฮะ
ก็มีคู่มือแอบอยู่ข้างล่างนะครับครับผมอันนี้คู่มือผมไม่เปิดแล้วกันไม่เปิดฮะไว้นั่นแหละฮะโอเคเราก็สื่อสารด้วยรูปเป็นหลักนะที่อ่านดูแล้วก็ที่ให้มาครับก็จะมีตัวนี้เป็นหัวอะแดปเตอร์หัวปลั๊กต่างๆฮะก็มีหลายประเทศแล้วกันครับผมแกะไหมไม่ต้องแกะแกะไหมอ่ะแกะนี่นี่ฮะมันก็มีหัวปลั๊กเดียวนะครับผมครับผมส่วนตัวนี้ฮะนั่นมีหัวอะไรไหมฮะฮะนี่เป็นกระสือนี่ตัวนี่นี่ครับตัวอะแดปเตอร์ตัวชาร์จอะแดปเตอร์นะครับผมนะฮะก็เป็นของเขาเลยครับผมฮะมียี่ห้อฮะนี่ฮะ BO ฮะ BNO อะไร BNO นะครับนะครับนะฮะก็บอกรายละเอียดชัดเจนเลยครับผมตัวนี้ก็เขาว่าจ่ายไฟที่15โวลต์ 2.8 แอมป์นะ 2.8 แอมป์นะฮะกินกระแสเยอะเหมือนกันกินกระแสเยอะเหมือนกันนะโอเคมาดูที่ตัวลำโพงอีกครั้งครับเอาว่ากันเลยดีกว่าฮะครับนี่ฮะดูความสวยงามฮะผมยกหลบเลยนะครับผมสวยจริงๆฮะชอบสวยด้วยเสียงดีด้วยมาพร้อมกับตัวนี้เป็นรีวิชั่นที่ว่าสีเขียวนะกรีนครับผมกับหนังแท้สีน้ำตาลเข้มนะครับเขียวแบบเขียวทหารนะประมาณนั้นเขียวทหารครับผมนะฮะก็ด้านบนพี่ช้างด้านบนนะครับก็อันไหนด้านล่างด้านบนพี่ช้างด้านนี้เนาะครับผมก็จะมีไฟอินดิเคเตอร์บอกการทำงานฮะสวิตช์พาวเวอร์นะครับครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มแพร่บลูทูธครับผมแล้วก็มีโลโก้ BOPay BOPay แค่นี้เองเบียโดนะเบียโดนะฮะนะครับก็ด้านข้างนะครับด้านข้างก็ไม่มีอะไรเลยเรียบง่ายเหลือเกินนะครับมี DC input สำหรับเสียบอะแดปเตอร์ตัวสักครู่นี้ฮะตัวนี้ก็มีช่อง5โวลต์ 0.5 แอมป์เป็น power bank นะเป็น power bank ในตัวครับผมครับผมแล้วก็ input 3.5 ได้ใช่ครับแค่นี้ฮะแบตเตอรี่ฮะพูดถึงแบตเตอรี่ก่อน amazing มากครับใช่ครับใช้ได้กี่ชั่วโมงพีเตอร์พูดให้แบบทุกคนแทบเปียกเลย24ชั่วโมง24ชั่วโมงฮะนะครับ24ชั่วโมงถ้าไปสายสารซาว4ซาว4ผมไม่ใช่คนอีสานนะครับแต่ผมเป็นคนผมเป็นคนทุกที่อ่ะนะฮะอยู่ที่ไหนผมก็เป็นคนนะครับนี่ฮะพูดง่ายเลยครับว่าแบตเตอรี่นี่โอ้โหเหลือเฟือฮะใช่24ชั่วโมงนะครับลำโพงประกอบด้วยอะไรตัวนี้นะครับในที่เขาโฆษณาในโบโชต่างๆเขาเรียกว่า360องศาในการฟังก็คือว่านะครับอธิบายเลยฮะลำโพงนะครับตัวนี้แกะได้ไหมจะเป็นเรียกว่า Power Amp Class D 2คูณ30วัตต์ง่ายก็คือ60วัตต์60วัตต์นี่นะฮะสุดยอดแล้วก็ตัวนี้คือ Peak Power อยู่ที่180วัตต์ PMPO นะฮะสามารถพีคเสียงดนตรีได้ถึง180วัตต์ PMPO ใช่แต่ว่าก็ใช้ไฟเยอะนะครับใช่ครับก็คือตัวนี้อยู่ที่60วัตต์ IBS นะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะฮะด้านหน้าแต่ละฝั่งมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวอธิบายนะครับคือด้านหน้าหรือแล้วแต่จะหันด้านไหนเป็นด้านหน้าครับเพราะฟังได้2ทางนะครับก็ประกอบด้วยฟูลเลงนะฮะขนาด3นิ้วครับ2ตัวฝั่งนี้ด้านบนอีกฝั่งนี้อยู่ด้านล่างเห็นไหมครับตรงกลางฮะเป็นพาสซีฟเรเดียเตอร์ขนาด2คูณ3นิ้ว2ตัวฮะกว้าง2นิ้วยาว3นิ้วครับผมผืนผ้าหน่อยนะครับแล้วก็ทวิตเตอร์3ส่วน4นิ้วเกือบนิ้วนึงครับผมนะครับนะฮะนี่คือหัวใจเขาคือแต่ละตัวมี2ฝั่งนะฮะครับไม่ช้างฮะด้านหน้าด้านหลังก็จะกับหัวกับหางกันใช่พูดง่ายๆคือสามารถฟังได้2ทางถูกต้องครับผมนะครับตัวนี้นะฮะที่สำคัญนะผมทึ่งก็คือบางมากดิเมนชันนะครับความหนาเท่าไหร่ฮะเนี่ยฮะ4เซน4เซนนะแต่ทำเสียงได้ถึง60วัตต์ความถี่ที่ตอบสนองพี่ช้างเท่าไหร่อึ้ง55เฮิรตซ์55เฮิรตซ์เท่านั้นฮะความต่ำที่ต่ำนี่ทำได้55เฮิรตซ์ครับผมถึง20กิโลเฮิรตซ์ใช่แต่ว่าขนาดบางอันนี้ทำพอดีต่ำขนาดนั้นได้ยังไงสุดยอดฮะนะครับแล้วก็ความสูงครับนะฮะความสูงจากล่างขึ้นบนประมาณ 25.6 เซนครับครับส่วนจากนี้ขึ้นนี้ประมาณ 14.5 เซน 14.5 เซนนะครับหนักกิโลครึ่งเอ้ยไม่ใช่ 1.1 กิโล 1.1 กิโล1กิโล1ขีดฮะใช่ครับก็ไม่ได้หนักหรอกครับก็คือพกพาได้นะครับก็ตั้งได้แล้วแต่แนวจะถนัดนะฮะแนวนี้ก็ได้แล้วว่าจะมีขาตั้งให้ใช่ครับผมมีนมแมวเหมือนกันนมแมวนมแมวโอเคฮะนะฮะขาตั้งเป็นนมแมวครับผมนะครับคือต้องบอกว่าที่ผมบอกว่านี่คือ King of ลำโพงพกพาเนี่ยฮะภาษาเรานี่แหละว่าเราได้ฟังมาแล้วฮะใช่ฮะคือต้องบอกว่ามันน่าทึ่งมากครับมันไม่น่าเชื่อและคุณภาพเสียงมันไม่น่าเชื่อมากๆครับว่านี่คือลำโพงพกพาที่เสียงดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาตั้งแต่เราทำเว็บไซต์มาเลยดีกว่าพูดอย่างนี้เลยใช่ครับนะฮะแต่สำหรับท่านที่สัมผัสเมืองนอกมาก็ไม่ว่ากันฮะเราใช่ไม่ถึงฮะใช่ครับผมเพราะว่าที่เอื้อมถึงที่อยู่ในเมืองไทยมีจำหน่ายมีศูนย์บริการที่เมืองไทยใช่นี่เลยนะครับท่านที่สอบถามว่าตรงไหนดีที่สุดครับงบไม่เกี่ยงงบไม่อั้นตัวนี้เลยฮะฮะจัดไปครับมาหาแล้วก็เต็มตังค์ไปเลยฮะไม่ต้องใช่ครับใช่ครับไม่ต้องต่อด้วยนะฮะครับครับผมถ้าต่อก็เราไม่ลด
นะครับต่อได้ครับแต่เราไม่ลดต่อได้นะฮะรู้สึกเขาจะอยากมาไหมเนี่ยมาฟังเสียงกันเลยดีกว่าจริงๆไม่มีอะไรฮะเรามาพูดถึงเรื่องเสียงกันเลยนะครับครับผมอ่ะเปิด power ปุ๊บเนี่ยฮะมันก็ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเบาๆฮะตุ๊ดไม่เยอะนี่ก็แพร่บลูทูธนะฮะกดแพร่นะครับจะเป็นสีน้ำเงินคือมันจะหาอยู่นะครับก็เปิดบลูทูธนะครับที่โทรศัพท์เราเลยผมต้องบอกครับว่าคนที่มีรสนิยมทางด้านเสียงเพลงนะครับแล้วก็โอเคมีงบประมาณถึงเนี่ยรุ่นนี้เลยฮะไม่ผิดหวังแน่นอนครับนะครับอยากได้ลำโพงพกพาคุณภาพสุดยอดเนี่ยตัวนี้เลยนะครับไม่ต้องหาที่อื่นแล้วฮะตัวนี้เลยครับครับผมฮะง่ายๆฮะเมื่อคอนเนคเสร็จก็ไฟเขาจะนิ่งครับเป็นสีน้ำเงินนะครับแต่ไฟไม่รู้จะเล็กไปไหนฮะแล้วก็นี่ฮะคอนเนคเรียบร้อยนะครับมาฟังกันดีกว่าฮะว่ามันเป็น King of ลำโพงพกพาอย่างที่ผมพูดไว้หรือเปล่าฮะโอ้โหดูเบสฮะโอ้โหสุดยอดนุ่มมากฟังเบสก่อนนะครับเบสนี่นุ่มอิ่มมากๆครับผมนะฮะรายละเอียดเสียงนี่โอ้โหคมชัดนะฮะลองขยับจังหวะมันนิดขยับจังหวะดูฮะจริงๆแล้วอยากให้คุณผู้ชมมีโอกาสอยากให้มาฟังกับเราฮะว่ามันเป็นไปอย่างที่เราพูดจริงหรือเปล่าดูเบสฮะดูเบสฮะแล้วดูเสียงกลางแหลมนะครับเนี่ยฮะเป็นไงพี่เตอร์แผ่วเท้าแผ่วเท้าเสียงนี่นะครับพูดง่ายว่าต้องมาฟังเองใช่ครับต้องฟังเองครับแต่ว่าถ้าบอกว่ามันจริงเหรอคือพูดง่ายเราฟังให้แล้วฮะบอกได้เลยครับว่าถ้าคนที่หลงไหลในเสียงเพลงนะครับใช่ฮะแล้วก็พูดง่ายว่างบไม่อั้นนะเน้นถ่ายทอดละเอียดเสียงใช่ครับจริงแล้วก็เสียงรื่นหูจริงๆใช่อยากได้แบบพูดง่ายตอบสนองความต้องการคุณภาพจริงๆเนี่ยตัวนี้เลยครับฮะนะฮะบอกว่าหาซื้อยากด้วยนะถูกต้องครับท่านที่อยู่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยไม่มีขายแน่นอนฮะครับผมเรามีมาบริการแล้วใช่ครับผมที่ stolampongonline.com นะฮะ appactthai.com นั่นเองครับ appactthai.com นะฮะมีไว้บริการแล้วฮะใช่ฮะไม่ต้องคอยคว้าหาถึงต่างประเทศฮะครับที่นี่เลยฮะครับผมราคาเท่าไหร่ฮะพี่เตอร์ก็ 18,900 บาทใช่ครับผมนะครับมีค่าส่งต่างหากนะครับครับไม่ต้องต่อนะฮะนี่กว่าจะได้มากระจองกันฮะข้ามเดือนใช่ครับมันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าต้องบอกว่านี่คือความคุ้มค่าที่เราอยากจะให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสดูนะนะครับเป็นความคุ้มค่าที่เราอุตส่าห์
แบบว่าทำเรื่องจองอะไรเงี้ยเพื่อจะมาไว้บริการใช่คิดว่าหาซื้อก็ค่อนข้างจะยากนะผมใช่ครับผมก็ถูกต้องหรือว่าจะ walk in เองก็เถอะมีไม่กี่ที่ฮะใช่ก็เอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสนะครับก็เรียนเชิญมาฟังกับเราได้แต่ถ้าไม่มีโอกาสเราฟังให้แล้วนะครับสั่งซื้อได้เลยเตรียมตังไว้ใช่ครับเอามาให้เราแล้วก็เอาของไปตรงไหนเนี่ยไม่ผิดนะเอาตังมาเอาของไปง่ายๆขายไม่ยากนะขายง่ายๆขายได้นะฮะก็มีบริการแล้วทั้ง3สีนะครับครับผมนะฮะพูดง่ายๆว่านี่คือความคุ้มค่านะครับที่เราอยากจะแนะนำให้ใช่ครับอยากให้คนที่ชอบเสียงเพลงจับจองไว้เป็นเจ้าของใช่ครับไม่ผิดหวังแน่ฮะครับผมไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะฮะใช่ครับก็วันนี้ฮะก็เตรียมไปหาตังค์แล้วกันอ่ะนะฮะครับก็ขอบคุณครับครับที่ติดตามชมนะฮะงงๆจบจบยังเออจบโอเคสวัสดีครับครับสวัสดีครับ